คุณค่าของสมาธิโดยหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรตอนความดีหรือสมาธิมีค่ากว่าเงินทองความดีหรือสมาธิที่เราได้มาแล้วนี่แหละเราจะต้องรักษามันเอาไว้เพราะมันเป็นของดีมีค่าเหลือเกินถ้าหากว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับข้าวของเงินทองเพชรนิลจินดาแล้วสมาธิมีค่ามากกว่าสิ่งเหล่านั้นหลายร้อยเท่าเพราะฉะนั้นเพชรนิลจินดาเงินทองข้าวของเขายังรักษากันอย่างถวายชีวิตแต่สมาธิหรือความดีที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่านั้นดีกว่านั้นถ้าเราไม่รู้จักรักษานี่เป็นผลเสียกับเราอย่างยิ่งแต่การรักษานั้นก็ต้องมีความเข้าใจคือเข้าใจว่าต้องมีการกระทำอยู่เสมอๆจึงถือว่าเป็นการรักษาการรักษานั้นคือการเพิ่มเติมเมื่อเราทำสมาธิ1ครั้งเราทำต่อไป2ครั้งเราทำต่อไป4ครั้งเราทำต่อไป8ครั้งเราทำต่อไปเป็นร้อยๆครั้งอย่างนี้ถือว่าเราได้พากันรักษาสมาธินี้ไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ